เมาก่อนว่างานนี้มีแชมป์ลาเต้อาร์ถึง2คนมาทำให้ชิมค่ะสายกาแฟเคยสงสัยไหมกาแฟลาเต้ที่ทำจากแชมป์มีความพิเศษยังไงนั่นสิสำลีเองก็อยากรู้เหมือนกันวันนี้จะพาไปหาคำตอบในงาน UCC Champion Bar Takeover ไปกันนี่ลี่อยู่ที่ UCC Coffee Roastery ค่ะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะ UCC พาแชมป์ลาเต้อาร์มาทำให้ดูกันสดๆเลยเจอพี่ลี่และคุณชาวซิงลินแชมป์ลาเต้อาร์ทั้งคู่ได้เจอไอดอลสายกาแฟ2คนเลยแอบสปอยใครมางานนี้คุ้มมากแต่สำหรับเพื่อนๆที่พลาดนะคะลี่จะพาไปดูบรรยากาศนะเรามาดูบรรยากาศและร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะว่ากาแฟจากแชมป์เนี่ยพิเศษยังไงนี่จะเป็นกาแฟลาเต้อาร์จากเมล็ดซิกเนเจอร์เบลนด์ของร้านนะคะซึ่งตัวนี้จะมีรสชาติที่หอมกลมกล่อมมีความนัตตี้ความคาราเมลค่ะจากเมล็ดที่ลีเคยดื่มก็คือตัวนี้มีความเทสโน้ตคาราเมลชัดมากแล้วกลมกล่อมหอมหวานโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลอะไรเลยค่ะ UCC นี่เขาเป็นมาสเตอร์ด้านกาแฟจริงๆซึ่งกาแฟของ UCC เป็นแบรนด์ที่ทุกคนต้องรู้จักเพราะอยู่มานานและคุณภาพดีมีใครเคยช็อปที่ห้างบ้างไหมลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะต่อแก้วนี้ค่ะแก้วนี้นะคะจะเป็นเมนูพิเศษที่ import เมล็ดมาจากไต้หวันเลยแก้วนี้นะคะจิบเข้าไปแล้วจะได้กลิ่นชามาก่อนเลยจากนั้นก็จะมีความกลมกล่อมของกาแฟตบท้ายนะคะก็คือกาแฟจะอยู่ในลำคอเราแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำจากน้ำผึ้งพอได้จิบแรกแล้วนะบอกเลยว่าวางแก้วไม่ลงเลยค่ะนะว่าใครได้มางานนี้คุ้มมากนอกจากได้ดื่มกาแฟอร่อยแล้วยังได้เห็นแชมป์ระดับโลกมาทำให้ดูกันสดๆใครไม่ได้มาก็คือพลาดสุดๆ UCC please จัดงานแบบนี้อีกได้ไหมชอบมากค่ะและถ้าเพื่อนๆท่านไหนเห็นบรรยากาศแล้วอยากมาตามรอยชิมกาแฟก็มาได้ที่ UCC Coffee Roastery Gateway เอกมัยนะคะอย่าลืมไปตามชิมกาแฟนะ